อนนี้ผมมีหุ้นจากคุณสาวิท 25% รวมกับที่ผมซื้อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของคุณอีก 30% มันก็จะรวมเป็นพอดีผมตื่นเต้นมากเลยอะครับที่แมนดาตัวเนี้ยกำลังจะเป็นเจ้าของบริษัทคุณสีดาช่วยผมคิดหน่อยได้ไหมครับว่า 25% เนี้ยบวกกับ 30% เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับชุติมาโทรตามสาววิทย์มันคือความจริงครับนี่คุณหายไปไหนของคุณมาคุณถึงได้ตกข่าวขนาดนี้ทั้งข่าวที่ผมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใหม่และก็ข่าวที่ลูกชายของคุณขายหุ้นให้ผมแกคิดว่าแกทำแบบนี้แล้วแกจะชนะฉันเหรอคุณตบผมปุ๊บผมนึกขึ้นได้ปั๊บเลยตอนนี้ผมมีหุ้นอยู่ 55% ส่วนคุณ 45%ไอ้ศิลาทีเนี้ยคุณจำชื่อผมได้ขึ้นใจแล้วใช่ไหมและในฐานะที่ผมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ผมจะขอดูบัญชีทั้งหมดของบริษัทนี้ว่ามีใครเอาเงินบริษัทออกไปบ้างได้ยินไหมครับคุณพิสารครับคุณศิลาแล้วไม่ใช่แค่บัญชีทางการเงินนะผมต้องการดูทรัพย์สินทั้งหมดของคุณสีดาด้วยแกไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับทรัพย์สินของฉันถ้าคุณซื้อในชื่อคุณผมไม่แตะแต่ถ้าคุณซื้อในชื่อบริษัทผมต้องแตะเพราะผมถือว่ามันเป็นทรัพย์สินของบริษัทของผมเฮ้ยมันจะมากไปแล้วนะไอ้สีดาวันนี้คุณใช้แรงอลวาดมากเกินไปแล้วครับคุณสีดาฤทธินาถโกศลอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะเชิญคุณกลับไปได้แล้วแกจะเล่นกับฉันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแกจะได้เห็นว่าแกคิดผิดที่สุดในชีวิตของแกคุณรอมติที่ประชุมได้เลยเดี๋ยวผมให้คนเอาไปส่งให้ที่บ้านเชิญดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีI'm not afraid to die.